ไปที่สายของเครือข่ายของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะเราจับมือรวมพลังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะฮะถ้าหากว่ามีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันให้ได้หนึ่งในกลุ่มคนของผู้เดือดร้อนก็คือกลุ่มเด็กผู้หญิงนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเรามีสายของคุณสาริกาตรีรัตนาพิทักษ์เป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งพวกเราได้ยินบ่อยเลยนะว่าบ้านราชวิถีบ้านราชวิถีนะไปคุยกันเลยนะว่าช่วยเด็กๆได้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณสาริกาคะท่านผู้ปกครองคะสวัสดีค่ะสายสองนะคะสวัสดีค่ะชัดเจนดีไหมคะค่ะเรียนถามนะท่านผู้ปกครองคุณสาริกาตอนนี้ที่ตั้งบ้านราชวิถีเราก็คือยังอยู่ตรงสี่แยกราชวิถีเหมือนเดิมถูกต้องใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะอยู่ตรงแถวตรงข้ามวันภาษานะคะตรงแยกมุสลิชัยค่ะที่เดิมค่ะค่ะนะที่เดิมนะคะแล้วในขณะเดียวกันโดยบ้านราชวิถีที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่าคอยช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายถูกกระทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเด็กถูกทอดทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านค่ะคือในส่วนของสถานสงเคราะห์นะคะเป็นสถานที่ในการให้การดูแลค่ะเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆนะคะไม่ว่าจะครอบครัวไม่พร้อมในการดูแลนะคะหรือว่าถูกกระทำทารุณมาค่ะโดยทางสถานสงเคราะห์เนี่ยเราจะให้ดูแลด้านปัจจัย4นะคะเรื่องการศึกษาให้กับเด็กนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อเด็กจะได้ออกกลับไปสู่สังคมค่ะอืมค่ะแล้วเด็กๆที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านรัฐวิถีเนี่ยเรามีกำหนดช่วงอายุหรือพื้นที่ด้วยไหมคะท่านผู้ปกครองคะค่ะคืออย่างนี้นะคะในส่วนของเฉพาะบ้านรัฐวิถีนะคะเราก็จะรับเด็กที่อยู่ในโซนภาคกลางค่ะเป็นหลักเพราะว่าในส่วนของโครงกิจการเด็กเนี่ยเรามีสถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กนะคะ30กว่าแห่งนะคะทั่วประเทศนะคะเราก็จะแบ่งโซนการรับค่ะในส่วนของบ้านราษฎร์ก็จะดูแลในส่วนภาคกลางนะคะซึ่งเราจะดูแลเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปีค่ะนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงค่ะค่ะแล้วในส่วนของเด็กเหล่านี้นี่ถ้าเกิดเขายังมีผู้ปกครองมีครอบครัวอยู่การที่จะเข้ามาอยู่ในที่นี้เนี่ยเราต้องรับกรณีที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องไม่สามารถดูแลได้อย่างนั้นใช่ไหมคะท่านคืออย่างนี้นะคะต้องขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนิดนึงเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เนี่ยนะคะจะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบนะส่วนใหญ่จากครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมในการที่จะดูแลหรือว่าพ่อแม่ทอดทิ้งหรือเด็กที่ถูกกระทำทารุณนะคะรวมถึงเด็กที่เร่ร่อนขอทานแล้วก็กำพร้าต่างๆนะคะซึ่งทางสถานสงเคราะห์ก็จะเป็นให้การดูแลกับเด็กที่รับผลกระทบเหล่านี้นะคะค่ะเด็กๆเหล่านี้เขาอยู่ที่นี่นะคะต้องอยู่ในช่วงอายุคุณผู้ชมนึกภาพตามนะ5ขวบถึง18ปีแล้วพอหลังจาก18ปีนี่เขาต้องออกจากบ้านราชวิถีเหรอคะท่านผู้ปกครองคืออย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมเด็กอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะเด็กที่มาอยู่กับเราเราจะให้การศึกษาให้การดูแลในครอบคลุมทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าทางด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของการรักษาสุขภาพอนามัยเพราะฉะนั้นเด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยค่ะเราก็จะดูแลเขาจนถึงอายุ18แล้วก็เขาจะมีการศึกษาที่เหมาะสมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะออกไปใช้ชีวิตของเขาโดยที่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเช่นเด็กบางคนเนี่ยมีครอบครัวอยู่มีพ่อแม่อยู่นะคะเราก็จะเตรียมความพร้อมพ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีความพร้อมไหมพ่อแม่มีความพร้อมไหมที่จะรับเด็กกลับไปดูแลแต่ในกรณีเด็กบางรายที่ไม่มีพ่อแม่หรือไม่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมพร้อมเด็กว่าเมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่กับเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมของเขาเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะออกไปอยู่ในสังคมได้ค่ะถ้าหากสมมติว่าพี่น้องประชาชนนะผ่านไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆมีเด็กถูกทำร้ายเด็กถูกทอดทิ้งต่างๆแล้วติดต่อมาที่บ้านราชวิถีนี่ได้มั้ยคะท่านผู้ปกครองในส่วนของกรมกิจการเด็กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราจะมีเบอร์โทร1300นะคะเป็นฮอตไลน์ของกระทรวงเราค่ะในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดใคร
พบเด็กที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะถูกกระทำร้ายทารุณหรือถูกให้ไอ้เรื่องขอทานต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่1300ได้เลยค่ะอืมค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความไปดูแลนะคะในเบื้องต้นก่อนที่จะประสานในส่วนต่างๆให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะค่ะก็คือจะเป็นหน่วยม้าเร็วของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็ว่าได้เพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเกิดเราพบเห็นปุ๊บเราแจ้งมาที่บ้านราชวิถีบางทีบ้านราชวิถีก็ไม่ได้มีหน่วยที่ออกไปดูที่เกิดเหตุเร็วขนาดนั้นนะฮะก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วย1300ของเราใช่ไหมดิฉันเห็นมีเป็นรถยนต์เลยนะคุณผู้ฟังมีเป็นรถแวนแบบติดสติ๊กเกอร์ข้างรถไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานเดียวกันนะฮะก็คือกระทรวงเดียวกันกระทรวงค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการส่งต่อกันภายในใช่ไหมฮะถ้าเกิดเด็กอยู่ในกลุ่มอายุ 5-18 ปีแล้วก็เจอเหตุตามที่เป็นภารกิจของบ้านราชวิถีเราจะดูแลก็จะส่งต่อมาที่นี่เลยนะฮะค่ะอืมค่ะแล้วอย่างกรณีการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้นะคุณผู้ฟังดิฉันแอบนึกนะพรุ่งนี้ก็วันเด็กแล้วนะเราไม่รู้ว่าเด็กๆเหล่านี้พรุ่งนี้คงมีคนไปเยี่ยมน้องๆเยอะใช่ไหมฮะท่านผู้ปกครองใช่ไหมฮะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมเองนะคะเรามีจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะตั้งแต่วันที่10มาแล้วนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้เลยโดยจัดอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ตรงถนนพนมเกษมค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมให้กับลูกๆในความอุปการะของเรานะคะก็ถ้าหากว่ามีท่านผู้สนใจท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กของแต่ละหน่วยนะคะก็เชิญชวนได้เลยค่ะค่ะคุณสาริกาถ้าเกิดสมมุติว่าหลังวันเด็กไปแล้วนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกเออวันนี้มันเกิดอยากทำบุญจังเลยหรือว่าบริษัทเราองค์กรเราอยากทำกิจกรรมตอบแทนสังคม CSR อยากจะพาพนักงานไปทำจิตอาสาเป็นต้นนะฮะแล้วก็อยากจะทำกับน้องๆนะที่เป็นเด็กผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยถามคุณสาริกาเลยว่าน้องๆเขาขาดเหลืออะไรเขาอยากเติมเต็มในส่วนไหนเราจะได้จัดหาไปช่วยกันถูกเดี๋ยว Facebook เสืออาสาประชาชนของเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆไปให้ด้วยค่ะควรจะเป็นอะไรคะที่น้องๆเขาต้องการและเหมาะสมอะค่ะค่ะส่วนใหญ่นะคะเด็กของสถานสงเคราะห์เนี่ยก็คือมีความต้องการเด็กทั่วไปล่ะค่ะในเรื่องของขนมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีรับนะคะที่จะให้ท่านมาให้การดูแลเด็กๆนะคะรวมถึงมาทำกิจกรรมภาษาต่างๆเกี่ยวกับเด็กในอุปการะค่ะค่ะดิฉันจำได้ว่าบางครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่จะไปทำบุญนะฮะไปทำจิตอาสาเนื่องในวันเกิดหรือว่าไปในนามองค์กรก็ตามแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาในการไปจัดเตรียมการเยอะอาจจะแบบบอกเป็นงบประมาณให้ที่สถานสงเคราะห์บอกว่าช่วยดูแลจัดอาหารกลางวันให้เด็กแต่ว่าขอเป็นเมนูนี้อย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าสั่งเป็นพิซซ่าเป็นอะไรที่เด็กๆชอบมาอย่างนี้ได้ไหมคะท่านได้ค่ะได้เนาะคือในส่วนของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งนี้นะคะยินดีที่จะรับการสนับสนุนช่วยเหลือในการดูแลอาหารกับน้องๆไม่ว่าจะบริจาคเป็นเงินสดนะคะที่จะให้ทางสถานสงเคราะห์จัดหาให้หรือจะนำมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าชาบูหรือว่าอะไรก็ตามเค้กอะไรก็ยินดีรับหมดค่ะอ๋อค่ะค่ะคือต้องการเราเด็กชอบอะไรก็เราเนาะก็ชอบเหมือนที่เด็กทั่วไปนะคะค่ะเช่นชาลูกไข่มุกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบเหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะค่ะคราวนี้สอบถามเพิ่มเติมนะคุณสาริกาถ้าเกิดสมมุติเป็นกรณีของมือสองนะฮะอย่างเช่นของเล่นมือสองหนังสือนิทานหรือเสื้อผ้าหรือเสื้อกันหนาวตรงนี้ควรไหมคะคือจริงๆในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะสถานสงเคราะห์เองเนี่ยก็ต้องขออนุญาตในการที่อาจจะไม่รับของมือสองนะคะเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยของโควิดนะคะก็แต่ว่าก็ยินดีนะคะในการที่เราจะนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆในที่พื้นที่อื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะเพราะอย่างที่ผ่านมาสถานสงเคราะห์ก็รับนะคะของมือสองให้แล้วเราก็นำไปบริจาคต่อให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการนะคะค่ะค่ะ
ฉะนั้นก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้หลายรูปแบบทีเดียวนะฮะคราวนี้ช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเช่นตอนนี้เด็กๆมีอยู่กี่คนช่วงอายุไหนยังไงเผื่อจะจัดของจัดเกมไปเล่นได้เนี่ยนะเราติดต่อกับทางบ้านราชวิถีได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านผู้ปกครองสาริกาคะค่ะอันดับแรกนะคะก็เบอร์โทรของสถานสงเคราะห์เลยนะคะค่ะ023547483ค่ะนะคะหรือว่าติดต่อที่ Facebook ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้เลยค่ะง่ายๆนะคะโทรไปพูดคุยกันได้ว่าเราจะช่วยเหลือดูแลน้องๆแบ่งปันกันในสังคมได้อย่างไรบ้างในส่วนของทาง Facebook เสืออาสาประชาชนตรงนี้นะก็ขออนุญาตทางท่านผู้ปกครองสาริกาเลยถือว่าเราเป็นเครือข่ายกันนะที่จะช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้ถ้าหากว่ามีทางมีอะไรที่ทางรายการสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ได้คุณสาริกาส่งมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเรายินดีช่วยกระจายข่าวให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเราพบเห็นเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือนะที่เข้าข่ายภารกิจของบ้านราชวิถีทางรายการขออนุญาตประสานไปหาคุณสาริกาเลยนะจะได้ส่งต่อความช่วยเหลือกันเนาะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีคุณสาริกาตรีรัตนาพิทักษ์ขอบพระคุณมากค่ะพี่สาริกาขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณคุณลมาเช่นกันค่ะจ่ายินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้